อุ้ยท่านผู้ชมตอนนี้นะคะตอนนี้นะเราอยู่ที่ป่าแตงนะคะอุ้ยลูกระโยงระเยงเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของเขาเลยนะคะว่าอุ้ยชัยนุชฟอร์ไลท์แล้วบอกแตงนี่โอ้โหลูกสวยมากเลยนะเดี๋ยวตามลุงไปดูเลยนะคะเจ้าของเขานั้นเป็นใครเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะแตงกวาแตงกวาแต่ภาคกลางเขาเรียกแตงช้างแตงล้านใช่ไหมคะค่ะแล้วเจ้าของล่ะคะคนไหนคะสองคนนี้แล้วนี่เป็นอะไรคะเป็นแม่เอามาช่วยแล้วเจ้าของแปลงนี่ชื่ออะไรคะเนี่ยพี่โจ้ครับพี่โจ้โอค่ะพี่โจ้กับพี่โอนะคะแล้วที่นี่อยู่ที่ไหนอะคะอยู่ที่ตำบลตะปานค่ะตะปานอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพุนพินนะคะจังหวัดสุราษฎร์แล้วที่นี่มีศูนย์สาขาด้วยใช่ไหมมีครับสาขาสุราษฎร์สาขาพุนพินพุนพินแล้วอีกศูนย์นึงที่ไหนท่าชนะท่าชนะแต่วันนี้โอ้โหภูมิใจมากพี่วันนี้อยากมาดูอยากมาดูโอ้โหเขาบอกว่าใช้ได้ใช้ได้เลยนะคะพี่โอใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงบ้างพี่รู้จักนุชฟอร์ไลท์ได้ยังไงเนี่ยก็คำแนะนำจากพี่อนันต์พี่อนันต์แล้วทำไงมาเจอกันได้เนี่ยพี่ก็ผ่านไปผ่านมาก็เห็นเขาปลูกตั้งแต่เล็กอ่ะก็เลยเข้ามาบ่อยๆเข้ามาบ่อยๆ3รอบ3รอบรอบที่3ถึงจะได้เจอเจ้าตัวเขาตอนนั้นแตงอายุประมาณเกือบ20วันแล้วโอ้20วันแล้วก็เลยบอกน้องก็ว่าใช้ทันใช้ได้นะน้องเขาเชื่อเลยไม่ถึงกับเชื่อก็ยังลังเลอยู่อ๋อลังเลแต่ว่าตอนนี้เชื่อแล้วครับเพราะว่าเขาใช้ไปแล้วเป็นไงพี่ตอนแรกที่ตัดสินใจซื้อมาใช้นี่เป็นไงคิดไหมมันจะดีปะว่าอะไรเงี้ยใช่ปะก็คิดนะครับคิดใช่ไหมก็พี่แกแนะนำให้แกบอกว่ามันสวยลูกโตก็ลองใช้ดูอ๋อต้องลองใช่ไหมพี่ถึงจะรู้ด้วยตัวเองพอลองแล้วพี่กี่วันเนี่ยรู้ผลเนี่ยประมาณสามครั้งประมาณ15 วันประมาณ15วัน3ครั้งเนี่ยนะพี่ห่างกันกี่วัน5วันครั้ง5วันครั้งแล้วปริมาณนี่ใช้ยังไงคะใช้5 cc ค่ะ cc ต่อน้ำ20ลิตรต่อน้ำใช่20ลิตร20ลิตรใช้5 cc ต่อน้ำ20ลิตรแล้วใช้อะไรคะเนี่ยพี่นี่ค่ะโอ้โหหวานอยู่ข้างๆนี่เองโอ้โหนุชฟอร์ไลท์จริงๆนะคะท่านผู้ชมที่บอกว่า5 cc นี่ผสมยังไงคะวิธีการใช้ช่วยบอกนิดนึงพี่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยอะค่ะตอนเริ่มแรกอายุ20วันใช่ไหมพี่อนันต์ก็ประมาณ20วันได้มั้ย20วันประมาณ20ใช้ยังไงคะพี่ผสมยังไง3ตัวนี่ร่วมกันประมาณ20ตัวละ5 cc 20วันมันเริ่มแทงตาดอกแล้วใช่มั้ยเริ่มปริปิแล้วย้ำอีกครั้ง5วันฉีด5วันฉีด3ครั้งเห็นผลพรึบเลยวันนี้เก็บรอบที่เท่าไหร่แล้วคะมีที่2มีที่2เมื่อวานนี้พี่อนันต์มาบอกโทรมาว่าไงอืมโอ้โหลูกระโยงระเยงเลยที่นี่ได้เท่าไหร่ได้กี่กิโลเมื่อวานนี้ได้กี่กิโลยังไง700กิโลค่ะ700กิโลมีแรกได้700โลพี่แล้วพื้นที่ตรงเนี้ยเท่าไหร่คะเนี่ยประมาณ3ไร่3ไร่700กิโลทุกทีปลูกเนี่ยพื้นที่เท่ากันมั้ยพี่ค่ะแล้วเคยได้ถึง700โลมั้ยมีดแรกไม่ค่ะไม่เคยได้แต่ก่อนได้เท่าไหร่คะแม่ได้ไม่เยอะวันนี้จะเอา 1,000 กิโลนี่วันนี้จะเอา 1,000 กิโลเออแม่แต่ก่อนท่านผู้ชมอันนี้จับปากนะคะจับปากเกษตรกรเลยว่าแต่ก่อนเนี้ยทำมากี่ปีแล้วเนี่ยพี่ไม่เคยสวยอย่างนี้เลยจริงเหรอหลายปีแล้วเก็บมีดแลบได้200 300พอมาใช้นุชฟอร์ไลท์ได้700มีดแลบแต่วันนี้บอกว่าจะเอากี่เท่าไหร่นะ 1,000 กิโล 1,000 กิโลกิโลเท่าไหร่นะพ่อแม่14บาท15บาท15บาทคือแตงเนี่ยเราต้องเก็บวันเว้นวันไม่ค่ะอยู่นี่เก็บทุกวันเลยอ๋อเก็บทุกวันค่ะลูกโตลูกมันโตเร็วพอใช้นุ่นฟลายแล้วมันโตเร็วเลยเหรอลูกดกแล้วก็ลูกสวยด้วยแล้วดอกเป็นยังไงลำต้นเป็นยังไงคะมันแตกต่างยังไงบ้างก็ลูกทรงของลูกมันจะตรงดีแล้วก็ยาวด้วยตรงยาวมีน้ำหนักลูกเล็กก็ติดดีลูกเล็กก็ติดดีไม่รั่วไม่ร่วงไม่รู้นะเด็ดแล้วอ่ะเอาเลยครับ
กินได้เลยอันนี้ปลอดสารพิษจริงเปล่าเจ้าของแตงนะคะช่วยชิมให้ดูนะคะว่าปลอดสารพิษแล้วใช้นุ่นกอไลท์แล้วรสชาติเป็นไงพี่หวานหวานกรอบไหมน้ำหนักดีไหมคะก็ดีค่ะกินเลยกินเลยกลางเช้ากลางเช้าไม่ได้กินข้าวได้กินแตงเลยเนี่ยอันนี้อร่อยหนามากเลยนะคะคุณลุงเห็นน้องเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ตรงนี้จะมีปัญหาใช่ไหมคือถ้าริมพวกที่ติดร่มเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีลูกฝั่งซ้ายมือของลุงเนี่ยนะมันติดร่มมันจะไม่ติดลูกแล้วพอใช้นุ่นฟอไลท์ก็เป็นไงมีลูกเหมือนกับฝั่งนี้เลยฝั่งนี้เลยดกเหมือนกันดกเหมือนกันสุดยอดเลยนะคะแสดงว่าใช้ได้ทุกพื้นที่เลยวันนี้นะคะอันนี้ท่านเกษตรกรแต่ว่าที่ยืนล้อมกันอยู่นะคะมีพยานมาเยอะแต่ว่ามีพยานสำคัญอีกท่านนึงนะคะเขาเคยทำแตงมาก่อนนะคะวันนี้ขอมาดูกับตานะคะว่าเขาใช้นุ่นฟอไลท์แล้วเป็นยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะเนี่ยพิทยาครับพี่พิทยาแล้วเป็นยังไงบ้างพี่เคยทำแตงมาก่อนแล้วพอมาเจอของพี่เขาแล้วเป็นไงบ้างแตกต่างกันแตกต่างจากที่พี่ทำเลยครับมันแตกต่างยังไงอะพี่ไอ้อันนี้มันดกมันดกตามต้นเป็นไงต้นแข็งแรงเป็นดอกเยอะเป็นดอกเยอะแล้วพี่มาจากไหนเนี่ยพี่ผมมาจากพังงาครับพังงาใครพาพี่มาเนี่ยคุณจุริยงพี่แจ็คพามาครับโอ้โหอันนี้ให้มาดูกับแปลงเลยนะคะว่าคือเขาใช้จริงๆเคยหลายครั้งก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยจริงเหรอแม่ไม่เคยสวยอย่างนี้เลยไม่เคยดกอย่างนี้เป็นแม่ปลูกมาเหมือนกันแต่แม่ไม่เคยประทับใจเหมือนป่านี้เลยจริงเหรอแม่ได้สวยด้วยแม่ถามหน่อยแตงสวยเหมือนคนสัมภาษณ์ไหมสวยเนื้อคนสัมภาษณ์ก็สวยสวยเหมือนกันแล้วเป็นไงคะพี่แจ็คพอพาเกษตรกรมาดูด้วยก็ดีไงดีแล้วช่วยประหยัดไหมค่ะช่วยประหยัดด้วยซื้อนี่โอ้โหกว่าจะหมดเนาะค่ะฉีดได้หลายครั้งฉีดได้หลายครั้งแล้วได้ข่าวบอกอุ้ยเพื่อนที่ทำแตงด้วยกันนี่มารอเลยใช่ไหมใช่ค่ะมาไม่ขาดการเลยมาชอบถามพี่นิดนึงพี่ทำแตงมาก็หลายปีแล้วเนาะพี่เนาะต้องถามว่าแตงเนี่ยมันเคยมีปัญหาอะไรไหมพี่เรื่องโรคเรื่องแมลงอะไรต่างๆเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้ใช้นูฟอไลท์เป็นไงบ้างพี่เจอปัญหาอะไรบ้างปัญหาพวกมันจะเป็นเชื้อราเยอะแล้วก็พวกแมลงก็เป็นเยื่อไฟอ่อนมันจะกินแล้วมันจะลามขึ้นใช่ไหมกินแล้วมันจะใบมันจะเป็นไวรัสทันทีเลยครับอ๋อใบมันจะเหลืองอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยพี่แล้วพอมาหันใช้นุ่นฟอไลท์แล้วเป็นไงบ้างโอเคก็สวยมันแรงไม่ค่อยมากวนครับต้นสวยลาน้อยลงลาน้อยลงด้วยหลังการฉีดชนิดว่าฉีดตอนเช้าแล้วหลังการฉีดมันจะใบมันจะเขียววันเดียวเองเหรอพี่ฉีดตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นน้ำกินข้าวมาดูว่าใบมันจะเขียวขึ้นทันทีเลยแสดงว่าเราฉีดไปปุ๊บพืชมันกินปั๊บกินเร็วโอ้โหมันดีขนาดนี้แล้วพี่ถ้าเกิดเกษตรกรเนี่ยอุ้ยนั่งดูเราอยู่ทั่วประเทศเลยถ้าเกิดเขาสนใจที่จะใช้เนี่ยพี่จะทำยังไงเขาจะโทรมาสอบถามได้ไหมได้เบอร์โทรด้านล่างด้านล่างครับดูมือนะคะท่านผู้ชมด้านล่างนะคะโทรมาเลยนะคะคือสามารถบอกคุณได้ว่าใช้นุ่นฟอไลท์แล้วมันดียังไงนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะดีหรือไม่ดีเนี่ยคุณจะรู้เองต่อเมื่อลองใช้คุณต้องลองใช้นะคะเบอร์ด้านล่างนี้นะคะเน้นโทรมาลองเลยค่ะสั่งซื้อไปลองใช้แล้วคุณจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีค่ะ